สวัสดีครับผมบูวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการทำสกรีนเซเวอร์นะครับของ LOL นะครับผมว่ามันสวยมากเลยนะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวมาลองทำกันดีกว่าขั้นแรกนะครับเข้า Google นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับ LLTH นะครับเจอแน่นอนนี่เราก็จะเจอเว็บของ LOL ประเทศไทยนะครับแล้วก็เข้าไปเลยพอเข้าไปใช่ไหมครับมันจะอยู่หน้าเว็บบอร์ดเลยนะนี่โอเคจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็กดคลิกเข้าไปเลยนี่เราจะขึ้นหน้านี้นะเราจะโหลดแบบไหนก็ได้นะมันจะมีให้โหลด2แบบนะครับก็ผมแนะนำให้โหลดแบบ Windows นะไม่รู้สิผมโหลดแบบ Windows อะโอเคถ้าโหลดแบบ Windows มาอย่างเงี้ยเขาให้โหลดปุ๊บพอโหลดเสร็จนะครับเขาก็จะให้รันให้ติดตั้งตามปกติไม่มีโปรแกรมไม่มีเสริมไม่มีอะไรครับก็กดไปเลยไม่ต้องกลัวก็แต่ของผมโหลดเสร็จแล้วนะครับถ้าโหลดเสร็จแล้วนะครับมันจะเป็นขึ้นมาเป็นหน้านี้อ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันจะขึ้นมาเป็นมันจะขึ้นมาให้อยู่ในสกรีนเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับมันจะขึ้นมาเป็นของ League of Legends นะครับแล้วก็กดติ๊กเลือกเป็นของ League of Legends นะครับจากนั้นเราก็เข้าไปที่ตั้งค่านะครับพอเข้าตั้งค่าปุ๊บมันจะขึ้นหน้านี้มาให้เราเดี๋ยวรอนิดนึงก่อนครับคอมมันค่อนข้างที่จะไก่นิดนึงโอเคมันขึ้นหน้านี้มาให้เรานะครับนี่พอมาถึงหน้านี้นะครับมันจะให้เราป้อนชื่อนะเหมือนป้อนชื่อยังไงดีป้อนชื่อเหมือนแบบสร้างอันนี้ของเราเราตั้งชื่อไปก่อนผมตั้งชื่อไปฮ่า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 อย่าลืมเปลี่ยนภาษาตรงนี้นะครับมันจะมีภาษาให้เลือกนะมาถึงตอนแรกมันจะเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่ารู้สึกจำไม่ได้นะแล้วเราก็เลื่อนมาเปลี่ยนภาษาก่อนเป็นภาษาไทยนะครับกดต่อไปข้อต่อไปโอเคจากนั้นนะครับมันจะมีหน้าแชมเปี้ยนมาให้เราเลือกเยอะแยะไปหมดเลยก็เดี๋ยวผมจะเลือกสักหนึ่งอันเอาเป็นนี่เลย Echo ถ้าเลือกพวกที่มันมีภาพเคลื่อนไหวมันจะสวยนะอย่างเนี้ยบึ้มแล้วก็เนี่ยมันเคลื่อนไหวมันดูดีกว่านะเดี๋ยวผมลองเลือกอย่างนี้ปุ๊บถ้าผมเลือกอย่างเงี้ยคือมันจะอยู่ในเซตรูปเนี้ยมันจะอยู่ในเซตที่เราเดี๋ยวผมเลือกไว้แล้วหนึ่งปุ๊บผมเลือกนี่อีกสองจากนั้นผมกดกลับก็คือเซตที่เราจะเลือกให้มันขึ้นตรงพักหน้าจอมันมี2รูปแหละเราสามารถเลือกก็ได้อีกนะครับเราจะเอารูปไหนดีเอาเป็นอันนี้อาจาวันโฟมีภาพเคลื่อนไหวไหมไม่มีไม่เอา เอาเป็นนี่เซตเลยโอ้ยดูดิโอ้โปรเจกต์โอ้โหดูดิเอาผมเอารูปนี้เลยโอ้ภาพเคลื่อนไหวนี่สมมุติเราเลือกเสร็จแล้วใช่ป่ะครับเราก็กดกลับมาก่อนนะครับนี่อันนี้คือแถมหน้าแชมเปี้ยนนะที่เราจะเลือกให้มันขึ้นไปตอนภาพเป็นภาพพักหน้าจอนะครับแล้วจากนั้นเราก็มันจะมีนอกจากแชมเปี้ยนก็จะมีนะครับแผนที่เหมือนแบบรูปแบบเมืองต่างๆโอเคเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะเห็นไหมโอ้โหดูดิสวยงามจับใจอลังการฟุ้งฟิ้งแต่ผมไม่เลือกนะมาเป็นนี่ดูโอ้โหนี่มันเมืองของอาเซียปะที่อาเซียเป็นจักรพรรดิอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะโอ้แต่สวยดีนะผมว่ามันสวยดีแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้อะไรโอ้โคตรอลังส่วนต่อไปนะครับ e-sport ก็น่าจะเกี่ยวกับเวทีการแข่งขันโอ้โหเป็นไงแชมเปี้ยนมีรูปเดียวแล้วเนี่ยซีซั่นหนึ่งโอ้16รูปโหดูดิรูปพวกนี้นี่ถ้าใครชอบแบบไหนเราก็ติ๊กเลือกได้หมดเลยนะผมลองติ๊กเลือกสักหนึ่งอันเอาเป็นอันนี้แล้วกันโอ้ยถ้วยมันอันนี้อะล่ะเห็นไหมเราติ๊กเลือกมันก็อยู่ในรายการหนึ่งอันนะครับแล้วจากนั้นโอ้ยซีซั่นห้าว้าวอลังการฟุดเดี๋ยวนะ
เฮ้ยโอ้โหโอ้โหถ้วยหมุนนี่เลือก2อันปึ๊บผมเลือกเสร็จแล้วถ้าพอเราเลือกเสร็จแล้วใช่ไหมครับเรากลับมาหน้านี้ก่อนเรากดต่อไปถ้าต่อไปเห็นปะมันจะสรุปให้ดูว่าคุณเลือกรูปไหนไปบ้างนะครับก็ผมเลือกไปประมาณนี้มีกี่รูปเนี่ย2 4 6 7มี7รูปนะจากนั้นเรากดตั้งค่านี่อะไรไม่มีอะไรตั้งค่าผมว่าไม่จำเป็นต้องปรับอะไรนะครับจากนั้นเรากดสร้างเลยปุ๊บมันจะดาวน์โหลดมันจะขึ้นให้เราดาวน์โหลดรูปภาพสักครู่นะครับเราก็รอไปก่อนรอก่อนรอไปเฮ้ยเร็วเร็วสิ รอก่อนนะครับโอเคขอแสดงความยินดีด้วยโอเคภาพพักหน้าจอคุณพร้อมแล้วนี่อันนี้มันจะมี2เซตอันนี้คือเซตที่ผมทําไว้ตอนแรกนะนี่มี8รูปนะแล้วก็อันนี้ก็คือเซตที่เราเพิ่งสร้างกันเมื่อกี้ปึ๊บอันนี้คือน่าจะเสร็จแล้วนะผมกดออกปึ๊บมันก็จะออกมาหน้านี้กลับมาหน้านี้พอกดหน้านี้เราจะทํายังไงต่อผมจะลองกดดูให้กดนี่พรีวิวนี่ฮึบเป็นไงโอ้โหพับพาลิสอย่างจ้าป่ะครับดูดิผมว่ามันสวยมากเลยอ่ะตอนแรกผมก็ไม่ได้ตั้งภาพพักหน้าจอนะเดี๋ยวต่อไปนี้ต้องตั้งซะหน่อยแล้วเดี๋ยวรอดูเวลามันเปลี่ยนรูปเดี๋ยวมันเป็นไงนี่เสร็จโหโคตรเท่โอเคนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้หรือว่าไม่รู้ว่ามันมีระบบนี้เข้ามาหรือว่ายังไงนะครับก็ไปลองทำกันได้นะครับผมว่ามันก็สวยดีนะสำหรับคอต้องบอกว่าสาวก LL สิโอ้โหดูดิอลังการอ่ะภาพมันคมชัดสวยมากก็สำหรับใครที่อยากลองทำนะครับก็ไปลองทำกันได้นะผมว่าภาพมันสวยดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับไปละบ๊ายบาย